ที่จี้เข้ามาไหลต่อมาที่ปรเมศหน้ามาเจอบอลพอดีครับปรเมศถึงเส้นหลังหักกับไม้สุพรในกรอบมีตัวเดียวสุพรเลือกปั่นเลยเอา1 0ครับผมตรงนี้เมืองทองครับโอ้ขึ้นนํา1 0เหลือ10คนแล้วปั่นตรงนี้โดยที่ชลินไส้ยะออกมาไกลนิดเดียวโดนเลยครับแต่ดูสุพรตั้งใจปั่นเองนะครับโอ้โหแล้วโค้งเข้าไปเสาไกลแบบนี้นี่โอ้โหชลินที่วันนี้เซฟสวยๆมาหลายทีคราวนี้ก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับดูปั่นลูกนี้เนี่ยโค้งโอ้โหมันซ้ายเห็นเลยครับโอ้โหยิงแบบ